โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงเริ่มสุดครับยินดีต้อนรับสู่ Minecraft ครั้งหนึ่งนะครับช่วงโซโต้คลิปไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องสนใจเลยนะไม่ต้องนะครับเรามาสนใจกับส่วนนี้ก่อนดีกว่านะครับโอเคนะครับนะครับโอเคนะครับเราจะมาต่อกันในพาร์ทนี้นะครับวงจรนรกครับวงจรนรกนะครับอาจจะสั้นเล็กน้อยนะแต่มันทำยากนะครับคือเราจะทำวงจรนะครับวงจรนรกครับเราต้องใช้พื้นที่คอบเวอร์สโตนนะครับเล็กเยอะเล็กน้อยนะครับเรากลับบ้านแบบคอบเวอร์สโตนก่อนดีกว่านะครับกระจิกะคือโอ้โหเกือบตายนะครับไม่ดีเลยถ้าตายนี่ก็ได้ถึงบ้านเนี่ยเราก็ต้องมาวิ่งอีกนะครับกึ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 บงอยงอหมอวีใช้ไม่ได้จากพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็สร้างฮอปเปอร์สร้างนู่นสร้างนี่สร้างทางยาวมหาอภิมหายาวนะครับสร้างจนเสร็จนะครับแล้วก็จะบอกว่าแจกแมปในพาร์ทหลังจากปูซีเสร็จใช่ไหมล่ะก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวก็แจกแมปกันจริงๆนะครับแจกแมปจริงๆนะครับคือยังไงอ่ะคือจบอันนี้ก็ยังไงทำอันนี้เสร็จก็เดี๋ยวเซตแอดเป็นวิลลาให้นะครับวิลลาเสร็จปุ๊บก็ไปทำไปอะไรอ่ะไปนั่งดูเล่นกันเองนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะ 1,100 ซับสไครเบอร์นะครับขอบคุณอีกทีนึงแต่พาร์ทนี้ก็น่าจะได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,101 ซับสไครเบอร์อะไรแบบนี้ จริงๆอ่ะนะดีใจอะไรนักหนาเอ้ยก็ต้องดีใจดิ1,000ซับสไครเบอร์แรกในชีวิตแล้วมันมีครั้งเดียวด้วยนี่โนๆๆๆเชิดด้านนอกนี่เขาก็เล่นกีตาร์แบบกูจะเป็นจะตายอยู่แล้วนานไหมอะไรแบบนี้ป่ะอย่าไปสนใจมันเลยดีกว่าครับไม่สนใจในตกไปแค่นี้คงไม่ตายหรอกเนาะครึบโอ้โหลบไปหนึ่งหัวใจนะครับแล้วผมจะมาตรงนี้ทำไมผมต้องชั้นนี้ดิเนี่ยครับเราก็สร้างทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดนะครับเราก็สร้างทั้งหมดเท่านี้นะครับพอนะครับพอนะพอจริงๆนะครับคือมันต้องยาวประมาณเท่านี้ตรงนี้ออกนะครับเราใช้พื้นที่ทั้งหมด2นะครับ2นะครับตรงนี้พอนะครับแล้วก็แปดท็อตเล็กน้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยและสิทธิ์เงินทองของท่านเองนะครับพิปเปอร์จะได้ไม่มาบึ้มเล่นนะครับบึ้มเย่มากนะครับตรงนี้นะครับเราจะมาทำวงจรนรกกันนะครับวงจรนรกคืออะไรครับวงจรขัดแยกมวลสารเองนะครับแค่วงจรขัดแยกมวลสารเนี่ยต้องตัดพาร์ทประพาร์ทนี้คือต้องการให้ Minecraft ซีรีส์นี้มันมีพาร์ทเยอะๆนะครับเราก็จะเก็บยอดวิวมานะครับก็จะได้กำไรนะครับเฮ้ยวางแผนจะโคตรดีนะครับเรามารอดูผลลัพธ์ดีกว่านะครับโอเคส่วนนี้นะครับเราจะมาทำวงจรนรกกันนะครับวงจรนรกนะครับใช้พื้นที่แค่ปึ๊บตรงนี้พอนะครับเราขุดลงมาตรงนี้1บล็อกนะครับแล้วก็วางนี่ไว้1ฝั่งนี้ด้วยนะครับเราคือเราจะทำริมนะครับเพื่อทำริมกันไปปะเราก็เป็นแค่1พอดิตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับวงจรนรกนะครับเราใช้แค่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการนับแบบนี้นะครับ1 2 3นะครับใช่ป่าววะน่าจะใช่ครับขุดตรงนี้ออกนะครับตามจริงมันคือ9อ่ะตามจริงมันคือ9นะครับปึ๊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 บแบบนี้นะครับการนับจะนับใช้วิธีการนับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้1นะครับใช่ป่าววะตรงนี้1
เมากำลังเมาคือตรงนี้ขุดออกหนึ่งนะครับขุดออกหนึ่งนะครับตรงนี้ไฟเข้านะครับอินพุตเข้ามานะครับตรงนี้เข้าถูกแล้วนะครับแต่มันทำผิดคือการมันคิดยากอ่ะคือถ้าไม่ทำรูปแบบนั้นมันจะคิดไม่ออกนะครับวางคือไอเทมอ่ะมันจะถูกโดนดูดมาตรงนี้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวดูดขึ้นมาหนึ่งบล็อกด้วยนะครับมันจะถูกโดนดูดแล้วก็วนตรงนี้จะเป็นซีดและวีดนะครับถูกโดนแบ่งแยกนะครับนั่นเป็นแบบนี้นะครับยังไงวะคิดไม่ออกแป๊บนึงวิ่งกลับไปดูที่บ้านแป๊บถึงต้องได้กลับอยู่ที่บ้านเลยนะครับลืมมันแบบมันคิดไม่ออกอ่ะคือมันไม่ใช่รูปแบบที่แบบถนัดไงครับคือแบบรูปแบบที่ถนัดคือมันทำแบบไอ้แบบข้างล่างบ้านอ่ะไอ้แบบข้างล่างบ้านมันจะถนัดกว่าครับคือแบบอันนั้นมันแบบอยู่ในมือมันไปเองเลยครับแต่อันนี้มันคือแบบมันผิดรูปแบบอ่ะมันทำเป็นรูปแบบนิดเดียวมันก็ลืมนะครับเนี่ยอย่างไอ้เนี้ยไอ้แบบเนี้ยนะครับอ๋อช้าชี้ช้าชี้เชอะนะครับคือทำรูปแบบเนี้ยมันจะจำง่ายกว่าคือ9ใช่ไหมครับ9 3 3 3นั่นเองครับคือมันเป็น9บล็อกนะครับไอ้ตรงนี้มันก็ส่งไปตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเทมมันถูกโดนดูดลงมาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็โดนลงมาโอเคจบตายแม่งสิ้นชีวิตขี้เกียจวิ่งขึ้นจบลืมได้ง่ายๆทำได้ดีมากเลยโอ้โหเล่น Minecraft มากี่ปีอ่ะ2ปีครับ2ปีครึ่งนะด้วยซ้ำนะครับแก่นะครับแก่โตมากนะครับเล่นแม่งมาต้อง2ปียังทำไม่ได้เลยนะครับลืมพูดได้คำเดียวเลยลืมหลานเอ้ยฉันกับแกเป็นเหมือนกันนะหลานเล่นกันมาต้อง2ปียังลืมได้นะครับคือมันไม่ใช่รูปแบบที่ถนัดด้วยครับโอเคตรงนี้ก็อันนี้คือ1ใช่ไหมแล้วก็1แล้วก็อีก1อ๋อผิดคือมันต้องเป็น3 3 3แบบตรงติดพื้นตรงนี้เลยนะครับกึ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 บเราใช้แค่นี้พอนะครับตามจริงเราก็จะใช้เรสตอร์รีพิเตอร์นะครับเฮ้ยเรสตอร์คอมพาเลเตอร์นะครับเพื่อทำการตรวจสอบไอเทมนะครับแล้วก็แปะไป1อันนะครับเรสตอร์นะครับทั้งหมด2อันนะครับกึ๊บกึ๊บนะครับแล้วก็ลงมา1ระดับนะครับเอาตรงนี้ออกนะครับเราใช้ Resistor Repeater ถูกต้องแล้วแล้วก็ Resistor 1อันนะครับแปะเข้าไปครับครบเรียบร้อยครับกว่าจะด้นสดได้นะครับใช้เวลากันไปนานพอสมควรนะครับกึ๊บโอเคนี่แหละสวยงามนะครับ GG เลยนะครับลืมกันได้ลงคอนะครับลืมกันเจอนะครับนะครับคอมพิวเตอร์นะครับวางไปแปะนะครับแบะเหมือนจำเลยไปนึกเพลงของไอ้การ์ตูนเน็ตเวิร์กอะที่มันเป็นแบบตบมือตึ๊บทุยมาละเพลงแล้วลูกตึ๊บโอเคคือออกผิดโทษตรงนี้1ครับเสร็จสมบูรณ์หรือยังนะครับพอตรงนี้คือคึบขึ้น1ระดับมีสแลบ1อันนะครับสแลบ1อันนะครับ
โอเคนะครับนะครับนะครับอันนี้คือครับเพิ่มจิตโดนดูดปะดูดซื้อเออก็พอดีนี่หว่าไม่ต้องทำเพิ่มนะครับโอเคออเปอร์โดดถึงไหมจะโดดถึงจะโดดถึงไหมตามกระชับเออเกือบเลยเกือบเลยแล้ววิ่งข้ามมาทำไมวะลองวางแบบนี้ไว้ก่อนนะครับคือ2 2ต้องแปะปัดไว้ตรงนี้1 1นะครับเพื่อความปลอดภัยในรับสินน้ำมันชาววงจรดิสโตนะครับบานานาบาน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 าบานานาบานานานาบานานาสมาธิกับตา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 อันนี้ก็วางของสักหนึ่งอันนะครับวางเฉยๆนะครับวางสวยงามแล้วให้หมาทานไม่มีหมามานั่งดูหรอกห้อง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 โอเคแล้วก็ตรงนี้หนึ่งอันนะครับเพื่อให้ไอเทมมันที่มันแบบมันจะได้ไม่ค้างค่านะครับวาง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 โอเคเสร็จแล้วนะครับสวยงามนะครับต่อไปเราก็ต้องเอาไอเทมมาใส่นะครับกลับมาไปกับฮะฮะนี่สร้างเกินเหรอเนี่ยเอาล่ะโอ้ชอบร้ายจังต้องมีหลังคาแล้วต้องมีหลังคาเสร็จแล้วนะครับนอนดีกว่านะครับโอ้โอ้ปุ๊บโอ้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 เอาซิมาแค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับไม่คือนิดเดียวนะครับนี่คือนิดเดียวแล้วก็ข้าวนะครับโอเคทำไมเรียกเจ้าดูน้องมอเอาน้องมอไม่ทำไมล่อข้าแล้วก็ทิ้งข้าไปทำเพื่ออะไรวะเรากลับส่วนนี้ครั้งหนึ่งนะครับวงจรนรกนะครับนรกตรงไหนวะเด็กๆแม่ผมเหรอไม่พี่ผมก็ทำเป็นวะพี่โตนี่ก็เซตนะครับโอเคตอนนี้เสร็จนะครับส่วนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคือต้องถึงจนเสร็จนะข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นรังกับพี่หมายิ่งใหญ่รอบตรงนี้นะครับแล้วก็ทำสูบลงมานะครับนี่ปิดฮะดูแบบแปลกๆตรงนี้ก็ปิดไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทำวงจรข้างบนด้วยนะวงจรไอเทมมันสูงลงมาแล้วอะไรแบบนี้ไงนะครับคือเราก็ทำให้มันโอเคเดี๋ยวเราก็จะกระตุกนะครับตรงนี้ก็ทำเป็นประตูนะครับเพื่อให้เดินเข้าออกได้นะครับโอเคตรงนี้ก็ทำเป็นหลังคาปิดไปนะครับเซฟรูมนะครับสวยงามนะครับจริงๆนะครับจริงๆนะครับโอเคในที่สุดเราก็ทำเสร็จแล้วเก็บนะครับของไม่ได้ใช้นะครับของอะไรไม่ได้ใช้ก็เก็บไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับลบลุงลังเลยนะลุงลังโอเคเอาคอมมิชชั่นเก็บไปนะครับก็ฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ทำกันตรงนี้ทำอีกทีนะครับคือทำในตอนต่อไปดีกว่าคือแจกแมปอ่ะคือตรงนี้อาจยังไม่เสร็จนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ที่แน่คือปลูกอ่ะปลูกเสร็จแน่นอนครับเดี๋ยวทำเลยดีกว่าทำสักเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้เห็นนะครับค
ือการวางของผมเนี่ยจะวางเป็นแบบตรงนี้นะครับตึ๊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 บนะครับคือให้มันสามารถจิบได้ตึ๊บตึ๊บโอ้ผิดมั่วเลยกูตึ๊บนี่นะครับตัวมันจะเป็นการวางแบบนี้นะครับวาง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 นะครับวาง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 นะครับอ่ะเราทำให้มันเห็นได้สักส่วนหนึ่งก่อนนะครับวาง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 ครับจะได้ยาวๆไงเนาะตอนนี้ข้ามาดูจะได้สบายจิตสบายใจนะครับเดี๋ยวผมขอถามหน่อยนะครับใครๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับช่วยกันตอบคำถามเล็กๆน้อยๆให้ผมหน่อยนะครับคือคนที่กดไลค์20กว่าคนก็ช่วยกันตอบหน่อยนะไม่ใช่แค่เข้ามากดไลค์แล้วก็ออกไปเลยในช่วง3วิ5วิแรกนะครับไม่เอานะไม่ดีครับ นะครับก็ช่วยกันตอบหน่อยนะครับคือผมขอถามนิดนึงนะครับว่าคุณชอบอันไหนมากกว่านะครับระหว่างคลิปที่ยาวมากกว่าชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรแบบนี้หรือว่าคลิปที่สั้นกว่า30นาทีอะไรแบบนี้นะครับคือประมาณคำถามนี้จะออกแนวประมาณว่าคือคุณชอบคลิปที่ยาวมากกว่า30นาทีหรือสั้นกว่า30นาทีนะครับแล้วก็ช่วยบอกระยะเวลาที่คุณต้องการด้วยเช่นแบบพี่เอายาวกว่า30นาทีนะพี่เอาสักประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรแบบนี้เลยพี่ขอบคุณครับอะไรเนี้ยช่วยบอกเลยนะเดี๋ยวผมจะลองดูเรตติ้งนะเช็คเรตติ้งค่ะจุ๊ยเนี่ยครับเราก็ต้องขยับนิดนึงนะครับทำผิดนะครับขยับหน่อยนะครับขอบคุณตอนโอเค1นี้ไม่ได้เป็นไงวันนี้ก็ขยับเป็น EA นะครับการขยับตรงนี้มันดูแยกกว่านะครับแล้วก็แปะท็อปตรงนี้แต่ครับตรงนี้โอเควางของดูก่อนนะครับเราจะวางตรงนี้ทำไมเราต้องวางตรงนี้ดิคือผมต้องการให้มันเหลือตรงนี้หนึ่งนะครับคือมันจะต้องเป็นโซนประมาณแบบให้มันเข้ามุมประมาณเนี้ยให้มันเข้ามุมตรงนี้แล้วมันจะถูกโยนสู่ไอเทมเข้าตรงนี้นะครับวางกล่องให้มันดูให้เห็นก่อนนะครับให้สามารถเห็นภาพได้มันก็ต้องเหลือ2งั้นตรงนี้ก็เหลือ3เหลือ1เดียวเนาะผิดเหรอโอ้ขอโทษลืมตรงนี้ก็1นะครับทุบผิดทีพาชีวิตเปลี่ยนเลยนี่ครับเนี่ยจะเป็นออกแนวประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ทำเป็นบันไดขึ้นไปดีกว่านะครับกล่องก็ต้องเอายาวสักประมาณจุดที่สามารถยังเปิดได้คือเปิดได้สูงสุดเท่านี้อ่ะก็3 5นะครับปึ๊บอ้าวผิดโทษ
เดี๋ยวค่อยครับบันไลบันไดไม่ใช่บันไลบันไดลิงมาแปะนะครับปึ๊บมันออกแนวประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่คือสร้างให้เห็นภาพนะครับสร้างให้เห็นภาพนะครับคือแบบอธิบายแล้วอธิบายยังไงก็ต้องใช้ภาพในการอธิบายจะดีที่สุดนะครับเพื่อจะได้ให้ผู้ชมได้เข้าใจนะครับไม่หล่อไม่ละมึงขอโทษนะครับก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะครับแล้วเราก็ฮอปเปอร์มานะครับอีกฝั่งนึงไม่ทำนี่ดีกว่าตรงนี้1นะครับนี่1กึกโอ้โหพอดีโอเคนะครับฝั่งนี้พอดีนะครับคือมันจะต้องออกแนวประมาณกึกดิดกีตาร์พ่อมืออ่ะด่าร้านร้านอาหารที่ข้างๆบ้านเนี่ยแม่งตอนช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาสำหรับในการที่ผมจะมานั่งเล่นเกมเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนน้อยๆเลยที่ผมจะไปนั่งเล่นเช้าๆนะครับคือใครเห็นใครคือถ้าช่วงเช้านั่นคือผมแบบกล้าตื่นขึ้นมาเล่นแล้วแบบสะโพกแบบบาได้ครับคือช่วงเช้ามันจะไม่ค่อยมีใครอยากจะอัดหรอกคือผมด้วยแหละนะครับโอเคยิงข้างอีตาฮัทเซนกีตาฮัทนะฮะโอ้เราก็จะเก็บเยื่อแม่งเพลงรักด้วยนะครับโอเคเรามาทำในส่วนนี้ก่อนนะครับเราจะทำแบบนี้นะปึ๊บนะครับไอเทมนะถ้าถูกโดนดูดลงมากล่องข้างล่างก่อนนะครับถ้ามันจะถูกโดนดูดไปกล่องอื่นนะครับนี่แหละอันนี้คือก็ต้องขอคุณไอเดียจากคุณพี่แท็กเกอร์นะครับเป็นไอเดียคือแบบของมันจะแบบที่แกะคัดแยกไงเราคัดแยกซีดขึ้นมาเราจะได้เอามาใช้ปลูกด้วยครับเล่นเพลงข้าพองมือล่องตรงนี้ก็เหลือเอาไว้นะครับเราก็ไม่ได้คิดเนาะปึ๊บถูกแล้วนะครับตรงนี้จะเหลือไว้นะครับเพราะมันต้องเป็นทางเดินนะครับกล่องนี้ก็จะเหลือไว้1อันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมันจอกแนวแบบนี้ใช่ไหมล่ะเราก็ต่อตัวขึ้นมานะครับโอเคผมว่าผมขอทำจากตรงนี้นะครับดีไหมหรือไงปิดตรงนี้1นะครับสร้างตรงนี้1ฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนกันแหละครับคือให้ไอเทมถูกโดนดูดลงมาครับตรงนี้จะมีแต่ซีดนะครับเราจะได้ใช้งานได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบเก็บไปเรื่อยๆคือด้วยความที่ว่าถ้าใช้รถไฟมันจะรู้สึกแบบแปลกๆด้วยนะครับคือสร้างมาเพื่อใหญ่เพื่ออะไรอะไรแบบนี้คือสร้างให้มันดูแบบโมโหลานเรียบร้อยแล้วเราก็เอาให้มันดูโมโหลานไปเลยดีกว่านะครับโปรเจกต์นี้ใช้เหล็กเยอะที่สุดในปัตตภีแล้วนะครับปัตตภีวงเล็บปัตตภีนี้นะครับไม่ใช่ปัตตภีอื่นนะครับปัตตภีอื่นนี่ก็ไม่รู้นะว่าจะใช้เหล็กเยอะขนาดไหนครับก็ที่แน่ก็น่าจะแมปพี่แท็กแหละใช้เหล็กเยอะขนาดนั้นนะแต่นี้ 1.8 นะครับเราก็จะรอให้พี่แท็กเขาทำเครื่องปั๊มเหล็กออกมาให้ผมได้ดูก่อนนะผมจะได้เอามาลงในแมปนี้ด้วยทันทีนะครับ ดีไหมล่ะมึง นะครับโอเคตรงนี้เราก็จะใช้ตรงนี้คิดก่อนนี้ก็ดูดลงมา1นะครับดูดลงมา1นะครับคือมันต้องออกดูดออกไปทางนู้นน่ะ
ผมก็ดูดไปฝั่งนู้นเลยแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บน้องดูดแบบนี้นะครับปึ๊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 บโอ้ผิดนะครับมันต้องดูดแบบออกแนวประมาณนี้นะครับตรงนี้มีรังสักหนึ่งรังนะครับเพื่อเป็นการกักไอเทมไว้ก่อนนะเผื่อไอเทมมันล้นนะครับจริงๆนะครับนี่ก็ผมว่าผมต่อตรงนี้มันเสร็จเลยดีกว่านะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวพาร์ทหน้านี่เดี๋ยวผมเล่าอะไรเล็กๆน้อยๆนะไปเจอกับชีวิตมานะครับเป็นเรื่องที่อนาจิตนะครับแต่ก็แบบทำให้ผมอารมณ์ขึ้นจริงๆนะครับอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์อย่างอื่นด้วยนะอารมณ์ทางเพศด้วยนะเฮ้ยอย่าเพิ่งคิดลึกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าในพาร์ทหน้านะครับแบบอ่ะสปอยเล็กน้อยนะเด็กประมาณ5ถึง8ขวบนะตอนนั้นไปงานโต๊ะจีนมานะครับโอเคนะครับเกิดอารมณ์จริงๆนะครับคือเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังในพาร์ทหน้านะครับแต่พาร์ทนี้ขอหมกเม็ดไว้ก่อนเนาะๆๆชิชาเฉยๆนะครับไม่รู้เรื่องจึ๊กๆปึ๊บๆๆๆโอเคปึ๊บๆๆ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 
ปึ๊บอื้อหือเหล็กฮอปเปอร์นี่จะหมดบ้านหมดเมืองกันเลยทีเดียวนะครับโอเคหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับส่วนนี้เดี๋ยวเราเอามาทำต่อในตอนอื่นดีกว่านะไม่ใช่พาร์ทนี้แน่นอนนะครับคือจะทำหลังจากจบคลิปไปแล้วนะครับว่าไงมันคงไม่น่าจะพอนะครับทำได้ทำให้มันหมดไปเลยดีกว่านะว่ารังก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับตามจริงอะซีดเก็บแค่นี้ก็พอแล้วนะครับจริงๆนะครับเพราะซีดมันคงไม่เยอะไปกว่าตรงนี้หรอกนะครับหรือว่าอะไรดีคิดนะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็หันหน้าทางทิศไหนดีอะวางกล่องดูก่อนนะครับไม้ยังเหลือเยอะครับผมไปนั่งถางป่าเล่นมาเลยนะครับอุตส่าห์ถางป่าเล่นอะคือไม่ต้องการให้เหลือครับเดี๋ยวท็อตมาก่อนสักหนึ่งนะครับแล้วมึงมาอะไรรวมตัวตรงนี้ประท้วงกูเหรอประท้วงกูเหรอฮะประท้วงกูเหรอไอ้พวกมอป่ะ4ตัวใช่โอ้โหประท้วงอะไรกันเนี่ยมันประท้วงอะไรครับไม่รู้นะครับเราจะมาเอาท็อตนะครับเพื่อในการนับนะครับนี่ไม้เยอะมากเลยครับไปนั่งถังป่ามานะครับคือตามจริงเยอะกว่านี้นะเป็นประมาณเกือบ3ลังนะครับแต่คือเอามาคราฟกล่องอ่ะก็หมดไปเยอะนะคือไม้1สแต็กสามารถคราฟลังได้แป๊บนึงนะครับลืมนะครับนับใช้เครื่องเลขนะครับคูณ14นะครับคูณ4นะครับจะได้ทั้งหมด216นะครับผ่าน8นะครับจะได้ทั้งหมด32อันนะครับ32บล็อกนะครับนั่นแหละครับมันถึงได้เปลืองไม้เยอะมากนะครับโอเคเรามานับกันดีกว่านะครับคือแค่ทำไอ้เนี่ยก็หมดไม้ไปเยอะนะครับเรามานับดีกว่านะครับตึ๊บโอเคตึ๊บโอ้เต็มเลยโอ้ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ตกเยอะถึงขนาดเหลือ1ไงนี่ยังเหลือแค่30 40อะไรนี้นะครับโอเคสรุปก็แบบนี้นะครับรูปร่างออกแนวมาประมาณนี้นะครับอื้อหือ1,000กันเลยทีเดียวนะครับแล้วตรงเนี้ยก็นับจากตรงนี้ตรงนี้โอเคนะครับโอเคป่ะก็น่าจะโอเคแหละพูดเองนะครับอ่ะแล้วกล่องเริ่มวางดูก่อนนะครับ
คือเราเริ่มนับตรงนี้ใช่ไหมล่ะแล้วเราตรงนี้ด้วย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 นะครับกล่องมาวางให้เห็นภาพนะครับว่ามันจะใหญ่เยอะขนาดไหนนะครับคือสแต็กหนึ่งมันคราฟได้32ไงแล้วกว่าจะคราฟเป็นฮอปเปอร์ได้ทั้งหมดกี่สแต็กอ่ะคราฟฮอปเปอร์มา1 2 3 4 5 6 7 7 7กับนิดนึงอ่ะนะครับคือคิดว่าใช้ไม้ไปกี่สแต็กนะครับนะครับแล้วมาคราฟกล่องพวกนี้ด้วยนะครับคืออันนี้คือคราฟเผื่อด้วยซ้ำนะครับพูดจริงๆนะครับไม้ถึงหมดไป2ลังอ่ะนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้านะผมจะมาเล่าอะไรที่มันน่าจะอุบัติจิตสำหรับคนหลายๆคนนะครับก็ถ้าใครไม่อยากฟังนะก็ถ้าผมบอกว่าอย่าฟังเลยอะไรแบบนี้นะครับก็ปิดคลิปไปได้เลยนะแต่อย่าลืมกดไลค์นะในพาร์ทต่อไปนะจะเล่าอะไรฟังในเพลย์น้อยนะคือมันแบบปวดจิตอ่ะคือเห็นแล้วแบบทำไมอะไรประมาณนี้อ่ะคือแบบอุตส่าห์ยืนตรงนี้มึงจะเล่นกันอีกคือคงคิดออกนะผมคิดออกเลยนะว่ามันออกแนวประมาณไหนนะครับ 5-6 ขวบอะประมาณไอเด็กที่ปากหมดแล้วนะครับคือแบบเป็นสิ่งที่แบบอ้าวไอ้ตัวนี้คือจะวางทำไมวางทำไมวะก็น่าจะรู้นะครับถ้าผมพูดไปถึงขนาดนี้นะครับไม่ต้องเล่าต่อเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องเล่าต่ออะนะครับต่อไม้นิดนึงนะครับคือไปตัดไม้จากเมืองหนาวมานะครับคืออีกเกาะหนึ่งของผมนั่นแหละใช้ไม้กี่สแต็กกัน1 2 3 4 5 6 6สแต็กนะครับจะครับได้ทั้งหมด6สแต็ก6ก็ครับได้เยอะอยู่นะครับสมองไม่รันไม่เยอะก็แบบว่าแบบเห็นแล้วก็ถือว่าแบบไอ้แอบสปอยเล็กน้อยครับมันเป็นเรื่องที่ยาวนานมากนะเกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะนะครับผมยืนดูน้องเขาเล่นกันแบบอันนั้นอ่ะชั่วโมงครึ่งครับแต่นี่คือสปอยแบบเล็กน้อยนะแค่แบบอันนี้คือไม่ได้เล่าเนื้อหาสาระสำคัญนะสำคัญในพาร์ทหน้าดีกว่านะครับพาร์ทนี้คือแบบทำแบบเรียกเรตติ้งหรอคือมันเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงที่เจอมานะครับแบบเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนแบบมันยังบอกเลยว่าทำไมมึงไม่เข้าไปเล่นด้วยวะโอ้ถือถ้ากูเข้าไปเล่นนี่กูคงโดนข้อหาพากูยาวนะครับโอเคไม่ดีสปอยล์ถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวคนเขาไม่ติดตามกันในพาร์ทต่อไปนะมันจะดูไม่ดีนะใกล้เสร็จแล้ววงจรนรกนะครับแต่ตั้งชื่อพาร์ทซะวงจรนรกแต่ในพาร์ทเกือบ 80% นี่ก็มาทำอันเนี้ยเกือบ 80% กันเลยทีเดียวนะครับ มันดูสว่างหน่อยนะครับมันดูมืดนะครับเดี๋ยวอยู่ดีคิปเปอร์มาบดบึ้มไม่ดีเลยครับบาตรงนี้จะวางไว้เพื่ออะไร
ึ่งบอกเพื่อนทุบออกสิครับรออะไรไม่ต้องทุบหรอกเผื่อไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ของออกด้วยดีกว่านะครับเราก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับของตรงนี้จะได้ใช้ประโยชน์สักทีนะครับตรงนี้เราเดินเข้ามานะครับจะถูกโดนกั้นไว้ด้วย1อย่างนะครับอ่ะคือตรงกลางเนี้ยเราเหลือไว้ทำอะไรเดี๋ยวค่อยคิดในพาร์ทต่อไปดีกว่าไม่เดี๋ยวค่อยคิดในเวลาว่างๆนะครับตอนนี้เราก็มาทำในส่วนนี้ก่อนดีกว่านะครับตึม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 เฮ้ยเดี๋ยวพาร์ทต่อไปไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปที่ติดเลทมากพอสมควรนะครับขอเก็บไว้ในดวงใจผมเท่านั้นนี่ก็นะครับมันเป็นคลิปออกมันจะเป็นในเรื่องประมาณแบบมันเป็นเรื่องจริงอ่ะที่ผมเจอมากับตัวเองอ่ะคือแบบผมเห็นเด็กเขาทำแล้วแบบผมเกิดอารมณ์อ่ะจริงๆอ่ะคือผมเป็นด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่โลลิอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่โลลิอ่ะต้องเข้าใจนะครับว่าก็ผมก็แบบนี้แหละพูดไปเลยนะครับผมเป็นคนแบบนี้นะครับยืนดูแล้วเด็กเขายังเล่นกันต่อคิดดูแล้วยังนะครับเด็กเขาเป็นยังไงนะครับทำผิดอีเกียดแก่ฮอปเปอร์หมดนะครับไปคราฟเพิ่มสิครับรออะไรครับเหล็กได้หมดบ้านหมดเมืองแน่นะครับเชื่อผมสิครับเหล็กหมดไปรอบนึงผมถึงต้องไปขุดตรงนั้นแหละขุดหาเหล็กอ่ะนะครับถึงทำไปนานคือตามจริงอ่ะวางหินเสร็จอ่ะมันวางหินแบบแต่ละวันก็ได้สักสองสามชั้นมาสุดก็วันสุดท้ายครับวันที่7อ่ะผมนั่งสร้างหินเสร็จอ่ะนะครับก็นี่ครับเหล็กนะครับโยนชิ้นก่อนนะครับเห็นป่ะแค่นี้ก็หมดแล้วอ่ะกึ๊บอืมไม่ใช่อยู่ดีผมพูดไปสักขนาดนี้อยู่ดีมันจะมีรุ่นน้องแบบมันมองผมใหม่นะไม่เอาไม่ดีนะครับ คือมันเป็นแบบนี้จริงๆนะไปเจอมาก็แบบอื้อหือซีดอ่ะซีดเลยอ่ะแบบทำไมตอนเด็กๆกูไม่เคยมา คือคิดสภาพประมาณนั้นนะครับคือคงคิดออกแล้วว่าเด็กๆ เขาทำอะไรกันนะครับ5ขวบอ่ะมานั่งเล่นอ่ะมานั่งเล่นกันแบบนั้นอ่ะแล้วตอนนั้นคือแบบคือต้องเข้าใจนะครับถ้าผมเดินเข้าไปมันก็แบบอดดูอ่ะแล้วแบบตอนนั้นคือต้องเฝ้าโน้ตบุ๊กด้วยนะครับคือเอาโน้ตบุ๊กไปนั่งเล่นเกมนะครับแล้วแบตมันหมดนะครับก็หาที่ชาร์จแล้วตรงนั้นอ่ะเป็นจุดที่แบบถ้าผมไม่ได้เดินไปชาร์จแบตตรงนั้นผมไม่เห็นอ่ะนี่ขอเล่าในพาร์ทนี้แบบไม่ต้องพาร์ทอื่นหรอกพาร์ทนี้ดีกว่านะครับเราแบบไม่ออกแนวติดเลทดีกว่านะครับคือออกแนวประมาณว่าเล่าแค่เป็นช่วงที่แบบสำคัญนะครับช่วงอื่นไม่ต้องเล่านะครับคือว่าไงประมาณว่าเด็กสมัยนี้เป็นแบบนี้แล้วหรออะไรประมาณนี้นะครับนั่งเล่นกันกึบกันแบบนั้นนะครับนั่งเล่นกึบคนละคนไม่บอกเล่นอะไรวะพี่บอกเลยสิพี่ที่เขาเล่นอะไรกันนะพี่นี่ไม่ต้องมาถามนะครับคือคงคิดน่าจะคิดกันออกนะว่าเขาเด็กกันเล่นอะไรกันนะไม่ใช่คงไม่ใช่พี่โป้แปะพี่โป้แปะอะไรแบบนั้นคงไม่มีหรอกครับผมเล่ามาจากขนาดนี้นะครับมันคงคิดกันออกสักหลายคนแล้วแหละครับถ้าคนที่เขาดูถึงขนาดนี้นะครับถ้าคิดไม่ออกก็น่าจะออกแนวแบบโลลินะครับประมาณสัก 7-8 ขวบที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าไปทำนะครับอย่าไปลองเล่นแบบแล้วค่อยอายุถึงก่อนนะครับแล้วค่อยทำนะครับ แม่พูดจะขนาดนี้แม่ไม่รู้ก็ตายเกิดใหม่ดีกว่านะครับพูดจริงๆนะครับโอเคเสร็จแล้วสวยงามโอ้สวยงามสวยงามจริงเนี่ยครับผิวสวยงามนะสวยงามจริงครับพี่ทีเลยนะครับจึ๊บๆโอเคครับก็ต้องขอจบคลิปนี้นะครับไม่ต้องเล่าเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเด็กทางนู้นเขาจะเสียหายนะครับแล้วก็เก็บไว้ในมันสมองของเรานะครับไว้สำหรับจดจำสิ่ง
จริงแบบนี้ต่อไปนะครับแม่งแย่มากเลยกูคือไปเจอแล้วแบบอยากเล่าอ่ะคืออยากปลดปล่อยครับคือเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนแม่งก็บอกว่าทำไมมึงไม่เข้าไปเล่นไปด้วยเลยวะมึงจะได้แบบติดคุกติดตารางเออแม่งถ้าพูดมาแบบนี้เด็กเขาคนอะไรอ่ะคนที่ดูอาจจะรู้แล้วนะครับสำหรับคนที่แบบคิดในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็ถูกต้องนะครับคุณมาถูกทางแล้วนะครับแต่ผมไม่เล่าต่อดีกว่านะครับคือคุณอาจจะคิดออกนะครับว่าเด็กเขาเล่นอะไรกันนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็เล่นจริงๆนะครับคือก่อนที่ว่าตอนนั้นคือแบบคิดอะไรไม่ออกก็ยืนดูเด็กเขาเล่นกันนะครับสองคู่ด้วยนะครับบอกไว้เลยนะครับติดเลนดักเข้าไปใหญ่นะครับสองคู่นะครับสองคู่เลยกูนะครับโอเคไม่ใครอยากจะรู้เรื่องก็ทักมาหาผมนะครับในเฟซส่วนตัวปอนะครับผมจะเล่าให้แบบเล็กๆน้อยๆนะครับคือผมไม่เล่าแบบเต็มๆเหมือนแบบให้ผมเล่าให้เพื่อนฟังครับคือแบบไม่รู้จะเล่ายังไงอ่ะเดี๋ยวคือแบบมันเป็นเรื่องที่เด็กเขาแบบรู้ได้ไงอะไรประมาณนี้ครับ5ขวบนะครับมานั่งเล่นแบบนี้นะครับเล่นนะครับสำหรับใครที่ดูในถึงช่วงนี้นะครับกดไลค์ก่อนดูนะครับกดไลค์ก่อนเล่าจบเล็กน้อยครับคือเล่าสักประมาณ 10% ของเรื่องแล้วกันนะครับผมก็วิ่งเล่นไปด้วยนะครับเตรียมของด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเตรียมของก่อนคือประมาณเด็กเขาก็แบบเล่าแบบเล็กน้อยนะครับใครอยากจะรู้เพิ่มเติมก็มาถามผมในเฟซส่วนตัวนะครับพี่เขาเล่นอะไรกันเหรอพี่โอ้โหผมไม่รู้เรื่องอะผมอินโนเซนต์นะพี่เล่าให้ฟังหน่อยสิพี่ผมจุดไม่เล่าก็แบบเด็กสมัยนี้เขาเล่นกันแบบนี้แล้วเหรอทำไมของรุ่นเรามันได้แค่จับกันอะไรแบบนี้ไงเด็กสมัยนี้เขาเล่นกันถึงขนาดแบบป้าแล้วอะครับเราใครที่พอแล้วเนาะก็สุดที่แหละไปคิดกันเองนะครับถ้าคุณเจอแบบนี้ก็ควรช่วยกันมาแชร์ประสบการณ์กับผมหน่อยนะผมเจอประสบการณ์แบบนี้มาเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะครับเจอประสบการณ์แบบนี้นะแบบชอบอ่ะเป็นคนที่ชอบประสบการณ์แบบนี้ด้วยนะครับแม่งความโลภคิดขึ้นสมองเลยนะครับก็ถือว่าแบบก็เป็นเรื่องที่ถ้าในอ้าวเราไปฝากไว้ที่ของข้างหน้าคือถ้าผู้ใหญ่เขารู้อ่ะเขาอาจจะโดนแบบข้อหาบาดเจ็บสาหัสนะครับบาดเจ็บสาหัสจริงๆนะครับถ้าเล่นกันแบบนี้จริงๆคือถ้าเล่นโตแล้วคือแบบตอนก็อยากจะเดินเข้าไปพูดกับน้องเขานะแต่แบบน้องเขาหลบหน้าหลบตาผมมากอ่ะคือเหมือนแบบน้องเขาก็เห็นผมแล้วเฮ้ยมีคนมองว่ะเลิกกันเถอะอะไรเนี้ยเลิกเล่นกันเถอะมันก็วิ่งหนีไปอะไรนี้กันใช่ไหมครับผมก็เดินตามดูอะไรเนี้ยมันวิ่งไปตรงไหนมันก็ไปเต้นบนเวทีต่อครับแดนรูดเสาคือเด็กประมาณ5-6 ขวบรูดเสาเป็นนึกสภาพออกนะครับคือแบบปวดจิตอ่ะนะครับแต่สำหรับผมก็เฉยๆนะครับเจอเป็นเรื่องปกติแล้วอ้าวแล้วกูไปเก็บกล่องก็ล่างเพิ่มทำไมวะตามจริงกูต้องเอาขึ้นมาดิเออตามจริงก็พอไปเท่านี้ได้นะครับก็แบบเด็กสมัยนี้เล่นแบบนี้แล้วหรอทำไมตอนรุ่นเรามันได้แค่แบบจับแตะอะไรแบบนี้อ่ะเออแค่นั้นก็พอแล้วเลิกอะไรแบบนี้เด็กสมัยนี้ว้าวหาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากนะครับแบบเห็นกันจัดๆแบบนี้แบบแล้วตอนนั้นอ่ะถ้าผมมีโทรศัพท์อ่ะผมคงแบบถ่ายคลิปแล้วก็นั่งดูเล่นอ่ะเออคิดถึงประมาณนั้นอ่ะแบบถ้าผมมีโทรศัพท์อ่ะผมเอามานั่งผมถ่ายแล้วมานั่งดูเล่นอ่ะเออจริงๆนะครับคือแบบคือถ้าผมย้อนกลับไปได้ผมอาจจะเลยนะผมอาจจะไปอยู่ในกลุ่มนั้นเลยนะครับจนเลิกงานนะครับไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวผมอาจจะตายคาที่นะถ้าเจอแบบรุ่นน้องอีกครับก็มีรุ่นน้องหลายคนที่ติดตามผมนะเพราะแบบไม่ดีอ่ะมันดูไม่ดีไม่งามอ่ะนะครับถ้ารุ่นน้องเขารู้เรื่องแล้วแบบทำไมพี่เป็นคนแบบนี้มันก็รู้อยู่แล้วแหละถ้าผมเล่ามันถึงขนาดนี้อ่ะแม่งไม่มีใครแม่งไม่รู้นี่ก็เวอร์จินเกินนะครับแบบผมอินโนเซนต์นะพี่โอ้พี่เล่าอะไรกับพี่อ่ะผมไม่รู้อ่ะผมไม่เชื่อโหเด็กเดี๋ยวนี้เหรอครับแค่คำว่าอะไรอ่ะโดจินยังรู้จักโดจินยังรู้จักก็เรื่องอื่นคงไม่ต้องสนใจแล้วครับถ้าโดจินรู้จักก็ประมาณนั้นแหละครับเอาเอง
โอเคนะครับ5 6ขวบนะครับเล่นกันเป็นแล้วนะครับเล่นกันเป็นแล้ว5 6ขวบเล่นกันเป็นแล้วนะครับก็ต้องขอจบวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์นะครับคอมเมนต์ด้วยนะว่าถ้าคุณเจอประสบการณ์แบบนี้คุณจะทำอย่างไรนะครับตอนนั้นผมแบบทำไมคือแบบผมก็คิดหลายแบบนะว่าทำไมผมไม่เข้าไปเล่นด้วยวะแล้วกูเข้าไปเล่นแล้วก็ผมก็มานั่งคิดอีกทีนึงว่าถ้ากูเข้าไปเล่นด้วยถ้าผู้ใหญ่มาเจอแล้วผมคงโดนกว่าพระผู้เยาว์อย่างรุนแรงด้วยนะครับแม่งเล่นคอมโบ2คนเฮ้ยเล่าแบบเล็กๆน้อยๆดีกว่าถ้าใครดูถึงช่วงนี้ก็แบบไม่ต้องกอนะครับไม่ต้องกอเป็นเรื่องที่แบบสาดิสวิปริตเล็กๆน้อยๆนะครับฟังนิดนึงนะครับก็แบบประมาณว่าเด็ก2คู่นะครับประมาณสัก4ขวบกับ5ขวบแล้วก็6ขวบกับ8ขวบนะครับ8ขวบนี่จะหลบหน้าหลบตาผมเยอะมากนะครับเป็นพี่ใหญ่นะครับคือตอนนั้นอ่ะอยากเล่าอ่ะมันเกินนำขนาดนี้นะก็แบบเล่าจักนิดนึงนะครับคือแบบเห็นเด็กเขานั่งเล่นกันแบบอยู่หลังรถอ่ะสมมุติว่าอันนี้คือรถนะครับรถมันอยู่แบบนี้แล้วก็รถอีกคันนึงมันก็จอดปิดแบบนี้มันแล้วรถคันนี้มันจอดปิดเงี้ยแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงนะครับอ่ะนี่ขอตั้งภาพหน่อยสร้างภาพนะครับเป็นเรื่องจริงนะผมแบบคือแบบก็อนาจิตกึ่งนึงอนาจิตแล้วก็อีกกึ่งนึงก็แบบอยากเข้าไปเล่นด้วยนะครับมันจะรถจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะแล้วเด็กมันอยู่ในซอกนี้ครับสองคู่นะครับเหมือนเป็นลูกจ้างคนงานของคอมจัดโต๊ะจีนนะครับถ้าเด็กกลุ่มนั้นมาดูว่าไม่เป็นไรนะครับคือเด็กมันก็นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงรถคันนี้มันจะจอดยิงประมาณเฉียงประมาณสักคราวนี้มันจะมีรูให้เห็นตรงนี้ได้นะครับผมก็เลยไม่กล้านะครับ แม่งเหมือนกูจะบอกว่ากูจะกูอยากจะเดินเข้าไปเล่นมากประมาณนั้นอ่ะคือแบบผมว่ามันจะมีเสาต้นหนึ่งครับเสาอยู่ประมาณตรงนี้นะครับรถก็จะมีรถคันเนอร์รถอะไรรถเก็บโต๊ะอะไรแบบนี้นะครับผมก็ยืนตรงนี้แล้วก็ชาร์จโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กจะเอียงตรงนี้นะผมจะยืนมองตรงนี้ใช่ไหมเด็กมันก็เล่นอยู่ตรงนี้มันก็จะเอาโต๊ะมาปิดนะครับผมก็แบบมองไปดูเฮ้ยทำไมผู้หญิงมันแบบผู้ชายมันก็นั่งผมจะเห็นคือแบบผมก็ยืนดูตอนแรกมันยังไม่ปิดไงมันก็แบบกึบกึบกึบกันแล้วอ่ะแล้วอยู่แล้วมันไม่ใช่ดิมันไม่ได้กึบกันนะครับคือไอเด็ก4ขวบอ่ะมันก็นั่งอยู่ข้างล่างมันจะเป็นโต๊ะ2ตัวนะครับคือโต๊ะมันจะเรียงกันแบบนี้นะครับโต๊ะมันจะเรียงกันแบบเนี้ยโต๊ะมันเรียงกันแล้วจะมีร่องกลางใช่มั้ยครับไอเด็ก4ขวบอ่ะมันจะนั่งร่องข้างล่างครับมันก็จะดังส่องขึ้นมาข้างบนนะครับคือแบบดูแบบเหมือนแบบจะมองไอเด็ก5ขวบอ่ะคือเด็กประมาณ5ขวบมันจะเด็กผู้หญิง5ขวบมันจะยืนคอมระหว่างกลางแล้วผู้ชายเนี่ยมันก็จะนั่งตรงนี้แล้วแบบหันคอมาดูข้างบนหันจอมาดูข้างบนอะไรแบบนี้ใช่มั้ยล่ะมันอยู่ดีแบบก็เหมือนแบบเฮ้ยกูมายืนตรงนี้แล้วมันคงแบบเฮ้ยมันก็เล่นต่อจนไอ้เด็ก8ขวบมันก็แบบมันก็หยิบโต๊ะมาจากด้านหน้าผมแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยมันเดินเอาไปปิดมันครับผมก็แบบเฮ้ยมันเล่นอะไรกันวะผมก็เดินอ้อมครับมันเป็นแบบอ้อมอ่ะผมก็อ้อมไปแล้วมันมีรูตรงนี้มั้ยผมก็มองโอ้คือผมเห็นประมาณว่าเด็กผู้ชายมันถอดกางเกงไปนิดนึงนะครับเด็กผู้หญิงมันก็กางเกงในมันถกไปหมดแล้วอ่ะคือมันก็กึบๆๆๆๆกันเลยอ่ะนะครับจนเสร็จอ่ะคือแล้วแบบมันคงเล่นได้สักประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะแล้วคือมันสนุกยังไงอ่ะผมก็อยากรู้นะว่าเด็กๆมันเล่นกันยังไงอ่ะคือแบบของมันยังเล็กอยู่อ่ะคือคงเข้าใจความหมายนะครับคือของมึงยังเล็กก็อยู่แล้วมึงจะเล่นกันทําไมแล้วถ้าไม่เอาต่อแล้วจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับก็ต้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับขอเก็บไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดตัวดีกว่านะครับโอเคครับบ๊ายบายครับบาย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 จริงๆแล้วไม่เล่าแล้วไม่เล่ามันจะติดเลทเกินไปนะครับ18บวกเลยทีเดียวนะครับช่องนี้นะครับโอเคบ๊ายบายบายบายใครอยากจะรู้เพิ่มเติมก็มาถามในเฟซสุดตัวผมนะครับพาร์ทต่อไปไม่เล่าดีกว่านะครับเพราะว่าปลอดภัยในทรัพย์สินเงินทองของผมนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับบายใครดูจบช่วงนี้ก็คอมเมนต์หน่อยนะว่าถ้าเจอประสบการณ์นี้คุณจะทำอย่างไรนะครับจะทำอย่างไรจริงๆนะครับคือก็อาจจะมีคนตอบถ้าเป็นเด็กดีจริงๆจะบอกว่าเดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าเด็กเขาเล่นกันแบบนี้นะครับอะไรนี้แล้วว่าอีกส่วนนึงก็จะแบบผมก็ยืนดูสิครับผมก็ถ่ายคลิปสิครับผมก็อะไรไปเล่นด้วยเลยสิครับอะไรนี้แต่มันก็อาจจะมีนะถ้าใครดูก็อย่างพาร์ทที่แล้วที่ผมก็มีคนมาเม้นเยอะนะไอ้ผมที่ผมเล่าประสบการณ์ชีวิตของผมที่ผมโดนต่อยแกล้งอะไรเนี้ยอันนั้นก็มีคนมาเม้นเยอะมากนะก็ต้องขอบคุณครับที่แบบให้กำลังใจผมอะไรนี้แบบวิธีการเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเล่าอันนี้ดีกว่าว่าผมรอดม.2 ม.3มาได้ยังไงครับแบบการโดนแกล้งอะไรเนี้ยนะครับโอเคครับ
ขอจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายกึบๆๆจำไว้ในหัวจิตหัวใจนะครับคอมเมนต์ก่อนไปคลิปนะครับบาย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 มากี่ครั้งแล้ววะเนี่ยเออครั้งสุดท้ายแล้วบ๊ายบายครับ